บ้านเขาลือไปทั่วทั้งตำบลไม่ว่าจะเป็นเสือปล้นหรือขุนโจรที่นามกระเดืองต่างก่อกลัวแกล้งชื่อเสียงผมดังฟูเฟืองตะนันไปทั่วทั้งเมืองผมนี่เป็นกำนันเหรียญทองชาวบ้านเขาลือไปทั่วทั้งอำเภอเขาลือกันไปให้เกลือว่าผมนี่ทางการยกย่องเรื่องความแมนเปิลผมนี่ไม่เคยเป็นรองอีกทั้งกระบี่กระบองผมนี่เป็นเรียกมือชั้นครูผู้ร้ายทั้งร้ายโดนผมกำลาบจึงเรียกกำนันมือปราบเพื่อเป็นการเชิดชูทั่วตำบลของผมเรื่องความเป็นอยู่ใครๆก็ต้องยอมรู้ว่าผมอยู่กันอย่างสบายชาวบ้านเขาลือไปทั่วทั้งตำบลปราบปรามไม่เคยถอยล้นแม้ลำเข็นไม่เคยท้อใจแต่ที่ผมกลัวหดหัวให้เขาเป็นใหญ่นั่นแหละไม่ใช่ใครๆเขาผู้นั้นคือเมียผมเอง